กิจกรรมอะไรนั้นไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเหมยลี่ค่ะวันนี้ลี่พาเพื่อนๆมาอยู่ที่นี่เลยนิทรรศการภัยพิบัติเตรียมตัวรู้รอด2ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างอุทยานการเรียนรู้ TK Park และสกว.ค่ะเรามาเพื่อเตรียมรับมือสู้ภัยพิบัติตอนนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในมีกิจกรรมอะไรสนุกๆรอเราอยู่บ้างไปกันเลยต่อไปนะคะเป็นฐานให้ความรู้ค่ะว่าภัยพิบัติเกิดขึ้นได้อย่างไรแผ่นดินไหวที่รุนแรงเกิดมาจากการที่มีแก๊สอัดแน่นอยู่เยอะแล้วปะทุแบบรุนแรงพุ่งขึ้นมาประมาณนั้นโหแผ่นดินไหวเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยค่ะฐานนี้เขาได้จำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวเพื่อให้เราเรียนรู้การเอาตัวรอดค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ของเราก็จะเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือในด้านสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นภัยหนาวไฟไหม้น้ำท่วมวัตภัยอะค่ะเวลาที่เราไปออกหน่วยเนี่ยอาจจะไม่มีเตาแก๊สไม่มีไฟฟ้าเราก็จะเป็นสิ่งของพระราชทานที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารเพื่อดำรงชีวิตในเบื้องต้นนะคะทางนี้นะคะจะจับเวลา30นาทีเริ่มเลยค่ะกระป๋องเวลาค่ะเวลาค่ะขนมทั้งนั้นเลยจะขนมเยอะมากไปถ่ายต้องมีถ่านเอาแต่ไปถ่ายอ๋อต้องใส่ถ่านแย่เลยถือว่าโดยรวมแล้วก็โอเคใช่ไหมค่ะตอนนี้ขอของกินก่อนแล้วกันนะคะรีบไปละค่ะเห็นหรือยังเขาว่าภัยพิบัติมันใกล้ตัวเรามากๆเลยดังนั้นเตรียมตัวไว้ก่อนเราก็มีสิทธิ์รอดค่ะตอนนี้รีบเตรียมตัวพร้อมแล้วพร้อมอพยพแล้วนะไปก่อนแล้วค่ะพบกันโอกาสหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณน้องเหมยลี่นะคะพิธีกรภาคสนามของเราค่ะสำหรับภาพบรรยากาศกิจกรรมที่สนุกสนานแบบนี้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะอุทยานการเรียนรู้ที่แคปพาร์คมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างติดตามได้ทางด้านนี้เลยค่ะหรือจะคลิกเข้าไปนะคะที่ www.tkpark.or.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะกับตึกที่สร้างมาโดยออกแบบว่าป้องกันแผ่นดินไหวเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะสร้างตึกขึ้นมาตึกนี้ต้องทำยังไงบ้างงงมากนิทรรศการภัยพิบัติเตรียมตัวรับเตรียมตัวรู้มันใกล้ตัวเราขนาดนี้เลยเนี่ยเอาไปแล้วกันเอาไปแล้ว